ซึ่งถ้าเราพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเองเนี่ยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับไปรับผลประโยชน์นะครับจากกลุ่มคนพวกนี้จะมีหรือไม่มีก็แล้วแต่นี่นะครับก็คงจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายวิ่งช้าเหมือนมีสัญลักษณ์ให้เห็นละรู้แล้วว่ารถของเขานะเขาก็ปล่อยไปลุงพอมีข้อมูลไหมว่าคันนึงเนี่ยต้องจ่ายเท่าไหร่หรือต่อเดือนเท่าไหร่อันนี้ผมไม่รู้เลยครับเรื่องการจ่ายอย่างนี้ผมก็ไม่รู้เลยว่าเขาจะให้ยังไงไม่รู้สติ๊กเกอร์มันเปลี่ยนไปทุกเดือนไหมครับสติ๊กเกอร์บ่ไม่นะไม่ยกเว้นเขาจะตกลงกันบางทีเขาอาจอันนี้มันจำหูจำตาได้แล้วเขาก็อาจจะเปลี่ยนใหม่ระบบใหม่อย่างนี้นะเวลาผ่านด่านชั่งน้ำหนักผ่านตลอดไหมผ่านตลอดผ่านตลอดเลยเหรอวิ่งเส้นหลักครับวิ่งเข้าตาชั่งครับแล้วเข้าตาชั่งน้ำหนักเกินไหมไม่ครับไม่เกินเหรอเกินก็โดนจับครับอ้าวแล้วสติ๊กเกอร์นี้ไม่ช่วยอะไรเหรอบัวครับอันเก่าครับอันเก่าติดครับตอนนี้วิ่งตามน้ำหนักครับไม่ได้อันนี้ถ้าเกินมันโดนปรับแพงไหมพี่แพงครับติดคุกเลยครับติดคุกเลยหลักอะไรถ้าเกินหลักแสนครับครับในเรื่องนี้นะครับอย่างที่นำเรียนนะครับว่าเดี๋ยวทางกองคับการตำรวจทางหลวงนะครับก็คงจะต้องตั้งคณะทำงานขึ้นมาในเรื่องของการสืบสวนและดำเนินการนะครับไม่ว่าจะเป็นการกวดขันนะครับในเรื่องของการสืบสวนนะครับทางลับเองเพื่อที่จะดำเนินการกับผู้ประกอบการพวกนี้นะครับถ้ามีเนี่ยอย่างจริงจังแบบถอนรากถอนโคนนะครับเราคิดว่าถ้าเป็นในลักษณะนี้มีในลักษณะจริงๆก็อาจจะเป็นความสูญเสียในความผิดฐานฟอกเงินนะครับในเรื่องของฐานฟอกเงินเชื่อต้องมีการยึดทรัพย์นะครับซึ่งถ้าเราพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเองเนี่ยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับไปรับผลประโยชน์นะครับจากกลุ่มคนพวกนี้จะมีหรือไม่มีก็แล้วแต่นี่นะครับก็คงจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย